ถนนสาธารณะหน้าศูนย์วิจัยยางจังหวัดฉะเชิงเทราระยะทางประมาณ300เมตรเป็นถนนสายแรกค่ะที่เริ่มนำยางมาตอยมาผสมกับยางพาราเพื่อราดเป็นถนนนะคะผ่านมาเกือบ14ปีค่ะถนนสายนี้ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีร่องรอยหลุมบ่อแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่จึงเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะของการนำยางพารานั้นมาใช้ประโยชน์ในเชิงของการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางนั้นตกต่ำค่ะความแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนานเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ถนนยางแอสฟัลต์ผสมยางธรรมชาติหรือถนนยางมะตอยผสมยางพาราที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรและกรมทางหลวงเมื่อปี2545ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังผลการวิจัยและทดสอบพบว่าถนนที่ผสมยางพารายุบตัวน้อยกว่าถนนที่ใช้ยางมะตอยเพียงอย่างเดียวและการผสมน้ำยางพาราเข้มข้น 5-6% กับยางมะตอยเป็นอัตราส่วนดีที่สุดที่ทำให้ถนนทนทานรับน้ำหนักได้มากขึ้นทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงและการกลับคืนตัวดีขึ้นเมื่อถูกฝนน้ำท่วมหรือแดดเผางานวิจัยเพื่อนำยางพารามาทำถนนตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราที่นี่มีเครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยเข้ากับยางพารา2ชนิดคือเครื่องผสมยางข้นหรือน้ำยางและเครื่องผสมยางแห้งที่ได้จากเศษยางแผ่นรมควันใช้สำหรับทดลองราดถนนในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรองค์ความรู้นี้ยังขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันมีภาคเอกชนเรียนรู้และลงทุนทำเครื่องมือผสมยางพาราแห้งกับยางมะตอยเพื่อใช้ราดผิวถนนทางในราคาตารางเมตรละ380บาทตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยางสถาบันวิจัยยางระบุว่าแม้การสร้างถนนราดยางมะตอยผสมยางพาราจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ายางมะตอยเพียงอย่างเดียวแต่ก็ให้ผลคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้จากราคากลางเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ20-22% ของ22%ของราคาผิวถนนนะฮะนี่พูดถึงราคาผิวถนนอย่างเดียวเนี่ยคือ 22% แต่ว่าจากงานทดลองหรือของกรมทางที่มาเก็บเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันทนขึ้น 48% ถามว่าถึงราคายางแพงกว่านี้มันยังใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะมันยังคุ้มทุนอยู่ถูกไหมฮะมันทนกว่าเช่นคุณต้องถ้าเกิดใช้ไปแล้วเนี่ยต้องซ่อมถนนเช่นว่า5ปีต้องซ่อมแต่นี่7ปีซ่อมเนี่ยมันลดค่า maintenance อีกเยอะนะฮะการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยเพื่อทำถนนถูกรื้อฟื้นขึ้นมาทดลองและวิจัยเชิงลึกในปี2542ซึ่งเป็นปีที่ราคายางพาราตกต่ำนอกจากเริ่มทดลองในพื้นที่กรมวิชาการเกษตรทุกภาคยังขยายผลกับถนนเลียบคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตรังหากในอนาคตรัฐบาลส่งเสริมให้นำยางพารามาใช้ในการทำถนนได้อย่างจริงจังและนำยางมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยางสถาบันวิจัยยางระบุว่านี่จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยรองรับยางพาราล้นตลาดทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเสถียรภาพราคายางไม่ทำให้กลไกตลาดปิดเบือนอรศนีอมรโมลีไทย PBS รายงานค่ะก็เป็นเรื่องของการนำเอายางพารามาใช้ในงานด้านอื่นๆนอกเหนือจากตลาดโลกนะคะที่นำเอายางพาราไปใช้สำหรับการทำอุตสาหกรรมรถยนต์